สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็มาที่อำเภอสามชุกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นแปลงนาที่ใช้เทคนิคเปียกสำหรับแห้งแกงข้าวนะครับก็ลองดูนะครับที่แปลงนานี้นะครับรอบที่แล้วเรามาเก็บข้าวปนเก็บหญ้าปนในร่องนาดำกันนะครับรอบนี้ก็จะเห็นนะครับว่ารวงข้าวเนี่ยออกสม่ำเสมอทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็แปลงนี้เนี่ยว่าพันธุ์ข้าวปลูกกันไว้แล้วนะครับแปลว่าอะไรครับทำนานี้สวยเลือกได้ขายแบบไม่ต้องพึ่งพาลงสีก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำเป็นพันธุ์ข้าวปลูกนะครับทำนาคุณภาพก็สำหรับเทคนิคเปียกสำหรับแห้งแกงข้าวเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันปล่อยให้แห้งช่วงไหนนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึงก็คือว่าเราปล่อยให้น้ำแห้งเนี่ยหลังจากปักดำไปแล้วประมาณ3สัปดาห์นะครับก็คือตั้งแต่หลังปักดำไปเนี่ย3วันเราปล่อยให้แห้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราน้ำเข้านานะครับรอน้ำไว้เนี่ยถึงสัปดาห์ประมาณสัปดาห์ที่3ก็ทิ้งแห้งโดยธรรมชาตินะครับให้แตกละแห่งเนี่ยลงไปนะครับ15เซนการที่เรามีท่อนี้ไว้เนี่ยเพื่อที่จะได้ดูว่าระดับน้ำใต้ผิวดินเนี่ยอยู่อีกกี่เซนนะฮะเราจะได้มั่นใจได้ว่าข้าวเนี่ยยังอยู่ได้นะครับถ้าไม่มีท่อนี้ถามว่าทำได้ไหมก็ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญในการดูใบข้าวประกอบนะครับก็มีท่อนี้ไว้ก็อุ่นใจนะฮะท่อนี้ต้นทุนทำก็ประมาณ20บาทนะครับก็ช่วยประหยัดต้นทุนนะครับเราจะปล่อยให้แห้งเนี่ย2ครั้งนะครับประมาณสัปดาห์ที่3นะครับกับสัปดาห์ที่อีกครั้งนึงเนี่ยมันจะแห้งไปประมาณ7วันนะฮะประมาณ7วันเนี่ยจะลงไปประมาณสัก15เซนแล้วเอาน้ำเข้าแล้วปล่อยให้แห้งอีกครั้งนึงนะครับอยู่ช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่5นะครับปล่อยแห้ง2ครั้งนะครับเราก็จะได้ข้าวที่แกร่งนะฮะแล้วก็ต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการแตกกอข้าวด้วยนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาหน้าลมก็จบแล้วนะครับจากตอนนี้เนี่ยคือสามารถเดินลงในนาได้นะฮะอย่างพันธุ์ข้าวปลูกเนี่ยเราจำเป็นต้องอะไรครับต้องเก็บพันปนเก็บหญ้าปนในแปลงนานะครับตอนนี้เราสามารถเดินได้สบายนะครับก็เดินได้ง่ายแล้วก็ยังดูรวงข้าวนะครับตอนนี้รวงข้าวก็กำลังก้มนะครับกำลังก้มก็สวยทีเดียวนะครับก็เรามาติดตามกันต่อนะครับตอนเก็บเกี่ยวว่าแปลงนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมด8ไร่นะครับว่าจะได้ข้าวเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจากแปลงนาเปียกแรงแกงข้าวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับ